ชาวเน็ตเอะใจหลังเวียนสุกลวัฒน์ให้สัมภาษณ์คบวิกกี้แฟนสาวมาปีกว่าล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวป้ายแดงเวียสุกลวัฒน์ที่ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมตัวแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังเผยคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าแล้วทั้งนี้เวียได้ออกมาให้สัมภาษณ์เผยฤกษ์ดีแต่งงานวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคมโดยงานที่จะจัดเป็นเพียงงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และวางแผนมานานแล้วอีกทั้งยังบอกอีกว่ารักครั้งนี้มันดีที่สุดแล้วด้วยวัยสิ่งที่เราคุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้อายุขนาดนี้แล้วก็อยากมีลูกแล้วพร้อมเป็นสามีพร้อมเป็นคุณพ่อพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟกต์ทุกอย่างและการให้สัมภาษณ์ในช่วงหนึ่งทำเอาชาวเน็ตเอะใจเมื่อเวียสุกลวัฒน์ให้สัมภาษณ์บอกว่าคบวิกกี้มาปีกว่าทั้งที่ความจริงทางด้านของเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่าประกาศเลิกกันปลายปีที่แล้วโดยทางด้านชาวเน็ตได้เข้ามาบอกว่าเลิกเบลล่าปลายปีก่อนแต่บอกว่าคบกันเป็นปีแล้วยินดีด้วยนะขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ